สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jersey Slayer นะครับผมก็พบกันอีกแล้วใน EP ที่27แล้วนะครับในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็จะมารีวิวทั้งเสื้อต่างประเทศหรือว่าในประเทศเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อช่องเรียบร้อยนะครับจะได้เรียกกันง่ายๆนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลนะครับผมจากลีกยุโรปนะครับผมซึ่งเป็นทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูฟ่ามาปีล่าสุดนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ปีล่าสุดนะเป็นปี2019นั่นก็คือเรอัลมาดริดครับผมนี่ครับสวยงามเลยนะครับผมเป็นสีขาวทองก็จะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับตามคอนเซ็ปต์ช่องผมนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกในการให้เพื่อนๆได้ทำการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรอัลมาดริดปี2019ถึง2020นะครับโอเคมาดูกันตรงนี้ก็จะเป็นไซส์ S นะครับผม Adidas นะปลายแทบจะจางมากแล้วนะผมมองไม่ชัดว่าเป็นเมดอินอะไรนะแต่รู้ว่าเป็นไซส์ S นะครับผมมาดูกันตรงเสื้อคร่าวๆนะครับก็จะใช้เป็นสีทองนะครับกับสีขาวสลับกันนะครับตรงคอเนี่ยไอ้ตรงคอมันจะมีเนื้อผ้าที่ต่างกันนะครับผมไอ้ตรงที่เป็นข้างหลังคอนะครับผมสีขาวแล้วก็จะมีเส้นสีทองอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นยางยืดนะครับผมส่วนตรงกลางเนี่ยตรงคอกลมนะครับจะเป็นลักษณะของเป็นชิ้นเนื้อผ้านะครับแบบนิ่มๆอะครับผมอธิบายไม่ถูกกันนะครับผมนะแล้วก็ข้างในก็จะมีคุ้นขอบคออยู่นะครับผมทำให้ป้องกันการระคายเคืองได้ดีนะครับผมมาดูตรงนี้กันแล้วก็แถบสีทองนั่นแน่นอนครับตามสไตล์ Adidas 3ขีดนะครับเป็นแบบปักนะครับผมนี่คือเกรดแฟนบอลนะครับก็มาดูตรงตัวเสื้อนะครับ Adidas จะเป็นแบบปักแล้วก็ตราโลโก้สโมสรเรอัลมาดริดเป็นแบบปักเช่นกันนะครับเพิ่มความทนทานนะครับก็อันนี้เป็นสกรีนและไฟล์ Emirates นะครับผมนี่เป็นปีสุดท้ายของมาดริดที่ใช้คำนี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Emirates Fly Better นะครับผมสีทองสวยงามจริงนะครับมาดูข้างล่างกันข้างล่างก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเขาจะติดเป็นเหมือนอะไรไม่รู้สีทองทองนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนกลัวโล่งไปมั้งครับก็เลยใส่มานะครับผมแถบสีทองเนี่ยครับซึ่งมันจะผิวลักษณะเหมือนกับเป็นพลาสติกแข็งๆเลยครับผมสองด้านเลยนะครับเทคโนโลยีที่ใช้เป็นคลาสมาไลท์นะครับผมนะแล้วก็แทบไม่มีอะไรเลยนะครับผมพวกสปอนเซอร์มีแค่จุดเดียวเลยทำให้เสื้อมันดูสวยงามมากแต่เป็นสีขาวด้วยนะครับตรงแขนเสื้อนะครับก็จะเป็นแบบแถบยางยืดเหมือนตรงคอเลยครับผมนี่เลยครับยางยืดเลยแต่ว่าไม่หมดพอมาเป็นเนื้อผ้าชิ้นด้านในนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบรูๆมีรูระบายอากาศด้วยนะครับผมมาไปแล้วข้างหลังมีอะไรไหมข้างหลังก็ไม่มีนะครับเนื้อผ้าเหมือนด้านหน้าเลยนะครับก็คือจะเป็นแบบเป็นเส้นอย่างเงี้ยยาวๆไปเลยนะครับผมนะครับไม่ค่อยมีอะไรจริงเสื้อตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยครับโอเคครับก็สำหรับเจ้าตัวเรียลมาดริดตัวนี้นะครับผมก็คะแนนเต็ม10นะครับผมให้10เลยแล้วกันเนื้อผ้าเนี่ยเต็ม4ให้4เพราะสัมผัสแล้วมันรู้สึกว่าใส่สบายนะ
อาจจะไม่ได้นุ่มมากแต่ก็ใส่สบายไม่ได้ร้อนอึดอัดมากนะครับผมแล้วก็เรื่องการจัดวางไม่ใช่เรื่องการออกแบบนะครับสีทองกับสีขาวมันเข้ากันอยู่แล้วนะครับให้สามเต็มสามแล้วก็เรื่องการจัดวางสปอนเซอร์โลโก้ก็ให้สามเต็มสามเพราะมันมีอยู่แค่ไฟล์เอมิเรตนะครับผมก็ไม่รู้จะหักอะไรแล้วนะครับผมก็คือสวยงามจริงๆนะครับสำหรับเรียวมาดริดปี2019-2020ซึ่งเป็นปีที่ได้แชมป์ลาลิก้าด้วยนะครับผมปีนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อนะครับเป็นเพจ Facebook นะครับผม Peak Sport นะครับ Peak Sport ก็คือเขาจะเอามาขายในราคาที่ถูกมากๆนะครับถ้าจำไม่ผิด300กว่าบาทนะครับ320แต่เท่านั้นนะครับก็คือมันเป็นจะเป็นของแท้แน่นอนแต่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรตัดป้ายแท็กออกนะครับตรงคอจะไม่มีป้ายแท็กทำให้ราคามันถูกครับเพราะว่าเสื้อพวกเรอัลมาดริดเนี่ยราคามันถูกมากอยู่แล้วครับมันต่างจากแมนยูนี่คือแพงอะแพงเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามาดริดนี่คือแบบผมเข้าใจนะแบบคนเชียร์อาจจะไม่สู้เท่าแมนยูนะครับในไทยมันก็เลยอาจจะดูไม่เป็นที่นิยมมั้งเวลาสังเกตดูก็ได้เวลาเอาเสื้อมาขายเอามาขายน้อยมากนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคนเก็บสะสมตัวนี้อย่างยิ่งนะครับยิ่งเป็นปีแชมป์ด้วยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับก็ใส่ออกมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเรอัลมาดริดฤดูกาล2019-2020นะครับรูปเขาใช้ได้เลยนะครับผมใส่แล้วสวยนะครับโอเคยืนให้ดูครับนี่ด้านหน้าครับข้างโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมก็มันอยากจะรีวิวเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วเพราะว่ามันรายละเอียดมันน้อยจริงๆนะครับตัวนี้แต่ว่าอย่างว่าแหละครับราคาชุดขาวนะครับถึงจะน้อยแต่ก็มากนะครับออกแบบที่เรียบง่ายแต่ก็ดูหรูหรานะครับผมสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทั้งหมดเลยครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ